เหนื่อยโหพี่อีกกี่ชั้นเนี่ยนี่จะถึงแล้วเขาบอกจะถึงแล้วเดี๋ยวสวัสดีผู้ชมกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นๆนะครับออนทัวร์นี่ตอนที่เท่าไหร่ละ3 4 ตอนที่4นะเข้ามาแล้วนะครับผมบ้านโชว์ประตูก่อนดูประตูนะโอ้เป็นภาพแบบไม่ว่าใช่คือดูก็รู้แล้วว่าเก็บแนวไหนเนาะงั้นเราก็ไม่ต้องเข้าไปดูฮะกลับเลยเดี๋ยวมึงไม่เข้าไปข้างในหน่อยเหรอเดี๋ยวจะเปิดประตูนะเปิดประตูให้ดูข้างในนะครับผมนี่เจ้าของบ้านนะครับผมสวัสดีครับเราก็อยู่กับเจ้าของบ้านแล้วนะครับแนะนำตัวนิดนึงครับสวัสดีครับชื่อพีชินโรจน์ครับชื่อเล่นชื่อพีครับเห็นจากแวบๆวันนี้คือเก็บแนวไหนครับพี่3แนวหลักครับของโตคุซีรีส์ก็คือมีอุลตร้าแมนไอ้มดแดงแล้วก็ขบวนการ54ครับอ๋อแบบว่าชุดคลาสสิกเลยใช่ครับนี่คอนเซ็ปต์ในการเก็บคืออะไรครับของเพราะคนนักสะสมแต่ละคนเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็ไม่เหมือนกันนี่ครับจริงๆคอนเซ็ปต์คือเน้นที่3ลายหลักครับเราไม่นอกลายเลยครับเพราะว่าแค่นี้ก็จนแล้วครับก็เริ่มจากด้านขวามือก่อนครับผมเป็นตู้ซอฟครับคือเราดูจากซอฟทุกอย่างไอ้3ซีรีส์ที่เราชอบใช่ครับคือตอนแรกที่ออกแบบตู้มาเนี่ยก็คือคิดไว้อยู่แล้วว่าตู้ผนังตรงเนี้ยตอนข้างประตูเนี่ยครับก็คือจะเป็นตู้ที่เก็บซอฟทั้งหมดเขาแบ่งเป็น3ตู้แล้วกันแต่ว่าให้มันเชื่อมกันแต่จริงถูกปิดไปด้วยกระจกก็เลยคิดว่ามันก็เลยเป็นไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยในเมื่อมันถูกแบ่งเป็น3โซนละก็เลยชั้นบนก็เลยแบ่งเป็น3โซนเลยก็คือเริ่มจากตาแมนไอ้มดแดงแล้วก็ซ้ายสุดก็เป็นขบวนการไอ้นี่ตัวนี้ไม่เคยเห็นฮะอันนี้มันเป็นเหมือนร่างคนนะครับเป็นร่างคนของคอสมอสคือเป็นซอฟร่างคนเพียงแค่ตัวเดียวที่ถูกทำออกมาหลังจากนั้นมันก็ไม่ทำอีกเลยโอ้โหไม่รู้ว่าขายไม่ดีหรือว่าอะไรคือมันก็ไม่ทำอีกเลยครับเดี๋ยวก็จะเป็นพวกตัวหลักทั้งหมดตัวหลักตัวรองตั้งแต่อุลตร้าแมนตัวแรกจนถึงตัวล่าสุดจริงๆล่าสุดมันเป็นภาคเซโร่ครับแต่ว่าเซโร่เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นซอฟ7นิ้วใช่ไหมครับขนาดประมาณ7นิ้ว7นิ้วมันก็จบที่เซโร่หลังจากนั้นมาที่เป็นยุคใหม่ครับยุค New Generation เนี่ยก็ถูกย่อให้เหลือใช่กลายเป็นตัวเท่านี้ครับและที่เห็นด้านหลังของแต่ละอันนะครับมันก็จะเป็นคือที่เป็นกล่องครับก็จะเป็นพวกตัวพิเศษไม่แกะออกมาใช่ไหมครับคือผมมองว่าตัวพิเศษครับมันจะต่างจากตัวธรรมดาเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของมันจะมาพร้อมกับกล่องนะครับถ้าโชว์ทั้งกล่องมันจะสวยกว่าโอเคเลยอีกคำพูดหนึ่งคือถ้าโชว์ออกมาก็จะไม่รู้มันคือตัวพิเศษนี่คือไม่ได้เก็บแบบทุกตัวใช่ไหมครับแบบเป็นตัวหลักๆหรือว่าถ้าอันนี้ทุกตัวครับขาดแค่ตัวเดียวครับขาดพีก้าสีทองครับเห็นมีเซเว่นทำท่าปล่อยแสงด้วยใช่ครับอันนี้คือมันเป็นแอคซอฟที่มันเป็นแอคชั่นตัวเดียวเป็นแอคชั่นอย่างนั้นเลยครับพวกซอฟเนี่ยคือความหายากมันไม่มีตัวไหนที่แบบดีหายากคือสุดเลยนี้ไหมสำหรับผมว่าลายซอฟครับมันเป็นลายที่ราคาถูกคือราคาไม่เกินเอื้อมอย่างถ้าตัวปกติมันก็จะประมาณ 300-400 ยิ่งแต่ก่อนประมาณ 200-300 อะไรอย่างเงี้ยครับคนทุกระดับมันจับต้องได้อ๋อคือมันไม่มีตัวไหนที่อยู่ดีหายสำหรับผมคิดว่าน่าจะไม่มีที่อยู่ในเนี้ยนะครับแต่มันอาจจะมีที่ผลิตแล้วผมไม่ได้คือเราพูดอุลตร้าแมนเยอะมากแต่ถ้าเกิดดูข้างล่างนี่สัปหลาดกันใช่สัปหลาดเพียบเลยเยอะเลยอ่ะจริงๆสัปหลาดนะครับตอนแรกจะพวกตัวเล็กๆมันจะเชื่อมกับตัวสปาร์คดอของอุลตร้าแมนที่อยู่ข้างบนแต่ว่าทีมไม่พอครับก็เลยแบ่งไปอยู่ข้างล่างก็จะเป็นแต่ผมไม่ได้เก็บทุกตัวครับเก็บแค่เฉพาะตัวที่ชอบอุ้ยนี่ขนาดเก็บเฉพาะตัวที่ชอบนะครับแถบข้างล่างนี่เป็นสัปหลาดเลยใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ค่อยชอบตัวพระเอกผมชอบตัวสัปหลาดเพราะว่าสัปหลาดผมมองว่ามันทำออกมาแบบยากครับแล้วสวยบางตัวแบบหายากๆอย่างเงี้ยครับอย่างพวกไทยแลนด์อย่างเงี้ยครับที่แบบว่าของสัปหลาดของฮาโลอย่างเงี้ยครับตัวไหนครับอ๋อสีหัวสีฟ้าใช่ครับหัวสีฟ้าเดี๋ยวนี้หาง่ายแล้วครับแต่ก่อนอะไรกลับกลายเป็นว่าหายากหมดแต่ตอนนี้กลับหาง่ายทีนี้อย่างที่พี่ถามเมื่อกี้ครับว่าคิดว่าตัวไหนที่แบบมันค่อนข้างแพงใช่ไหมครับในความคิด คือในความที่ผมอะซอฟที่แบบมันแพงมากๆอะครับมันเหมือนกับว่าก็ยังไม่ซื้อเปลืองเงินอย่างมันหาไม่ได้เลยครับพอเรามีเงินปุ๊บเราก็หามันไม่ได้เพราะมันบางตัวมันต้องแบบเป็นแบบชิงโชคไปอะไรอย่างเงี้ยครับบางวันจับฉลาก50ตัว100ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพอเราเริ่มโตขึ้นเนี่ยเหมือนกับผมก็จะเริ่มชอบเก็บที่แบบว่าอะไรหลายอย่างที่มาพร้อมกับตัวลายเซ็นของนักแสดงอย่างเงี้ยครับอย่างซอฟเนี่ยก็มีอยู่2ตัวที่กล่องมาจิชัยแล้วก็อูซานะครับเพราะว่าพวกที่มาพร้อมลายเซ็นนะครับน่าจะหาได้ยากแล้วเหมือนกับว่าค่อนข้างเป็นลิมิเต็ดสำหรับคนเล่นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าแต่ละตู้น่าจะมีแบบพวกอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ของนักแสดงอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับอย่างตู้ซอฟเนี่ยก็น่าจะเป็น2กล่องนี้ก็กลับมาตู้นึงก่อนเป็นคอมเมนต์ไรเดอร์เหมือนกันก็คือด้านบนก็จะเป็นตั้งแต่ตัวแรกๆครับ V1 จนมาถึงตัวล่าสุดวันนี้ครบจริงก็คือเหมือนคุณตั้มแมนเลยคือเก็บครบทุกตัวใช่ครับอย่างไรเดอร์ถ้าเป็นตัวธรรมดาเนี่ยน่าจะครบทุกตัวละก็คือตั้งแต่ตัวล่างเสริมล่างแยกใช่ครับก็มันจะเป็นเรียงแบบเรียงตามเบอร์ไปเลยครับว่าเป็นใช่มันมีเบอร์1 เบอร์ 2 เบอร์ 3ของแต่ละซีรีส์ครับใช่จริงเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีแท็กเมียนี้ก็คือไม่แกะอะไรเวลาคนโชว์ซ้อมต้องแกะแท็กไหมคือส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับเขาจะแกะแต่ผมมองว่ามันเหมือนกับเป็นแบบซิกเนเจอร์ของมันอะซ้อมมันมีงานจีนนะใช่ครับจริงๆมันเยอะมากเลยนะครับแล้วงานจีนทำออกมาเหมือนเป๊ะเลยบางทีแท็กแม่งไม่มีมันก็เลยเหมือนเป็นข้อเปรียบเทียบว่าไอการที่เราดึงแท็กออกไปอะคนเขาจะรู้บอกว่าแม่งเป็นของจริงของเจ๊แล้วเคยอ่านว่าคนที่เขาดูเป็นๆนะครับเขาจะดูที่รอยที่เจาะตรงหัวหรือหลังของเขาครับแต่ละตัวว่ามันจะเป็นรอยเจาะเพื่อที่จะเสียบแท็กเข้าไปเขาบอกว่าให้ดูรอยด้านหลังว่ามันมีรอยหรือเปล่าถ้าไม่มีรอยเจาะเนี่ยแสดงว่าก๊อปถ้าเป็นพวกพระเอกครับมันจะดูง่ายเพราะว่ามันเป็นแบบว่าด้านหลังมันจะเรียบๆแต่ถ้าสัตว์ประหลาดเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วใช่เพราะว่าสัตว์ประหลาดมันจะแบบมันจะมีอะไรของมันด้านหลังครับแบบตะปุ่มตะป่ำเยอะๆยิ่งเป็นพวกอุลตร้าแมนนะครับอย่างพวกเนี้ยเราไม่รู้เลยว่าแท็กมันจะเจาะตรงไหนถ้าสมมติเราดึงแท็กออกไปครับเราจะแบบเฮ้ยมันเจาะตรงไหนวะแล้วก็เอาน้ำใส่กะละมังว่าเราขูดไปนะเหมือนเวลาตายยาเลยแต่จริงเราจับเรารู้ไหมครับเหมือนกับพวกวัสดุยางเนี่ยแค่จับอันนี้นิ่มกว่าซอฟต์แยกไม่ออกซอฟต์จะไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าเป็นซอฟต์สมัยก่อนนะครับจะวัสดุจะเป็นตัวแข็งๆแต่ว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาจะทำให้ตัวเป็นยางคือมันบีบแล้วมันจะนิ่มๆขึ้นเพราะฉะนั้นที่เป็นแบบของก๊อปอย่างเงี้ยครับจะดูไม่ออกเลยเพราะว่าถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันก็จะนิ่มเหมือนกันอันนี้ต้องโม้ว่าเป็นเซนไทยครับเซนไทยนี่ออกมาครบผมเพิ่งรู้แล้วว่าเซนไทยจริงๆมันไม่ได้เริ่มตั้งแต่ขบวนการแรกครับมันเริ่มตั้งแต่เกาเรนเจอร์ครับเป็นตัวแรกโอ้โหเขาบอกว่านี่ผมยืนจ้องอยู่ว่านี่พวกจูเลนเจอร์ไหนผมเห็นแค่ตัวเดียวเลยถ้าเริ่มกาโอเนี่ยแสดงว่าเริ่มปี 2000 เพราะกาโอออกพร้อมคูกะ 2001 ครับเพราะว่าคูกะจะมาพร้อมกับไทม์เรนเจอร์ 2000 แล้วก็กาโอก็เป็น2001ใช่ครับใช่ยังไงอยู่มูนูนแล้วก็เลือกกาโอมันจะผลิตมาแค่3ตัวครับตัวก็คือมีสีแดงสีเงินแล้วก็ตัวผู้ลายตัวสีดำทำแค่3ตัวใช่ครับไม่รู้แม่ทำออกมาทำไมไม่สองตัวเหมือนว่าลองเขาอาจจะเอามาลองตลาดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเฮ้ยมันขายดีป่ะวะแล้วก็ไม่ดีก็เลยหยุดเลยไม่เอาแค่ขบวนการนั้นแม่ง3ตัวพอหลังจากนั้นมันถึงจะออกมาเป็นแบบครบชุดครับ5ตัวแถมตัวพิเศษบ้างแถมอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมีตัวพิเศษเข้ามาเกี่ยวตั้งแต่เฮอริเคนเจอร์ครับก็คือจะมีทำออกมาครบแล้วก็จะมีคนที่6เข้ามาแต่พอมายืนครบแล้วสวยเลยแต่ขบวนการไหนแบบทำไม่ครบมานี่แหวกไม่รู้อันนี้ต้องถามเป็นความรู้นะว่าบางตัวนี่มันเอียงนี่มันคือยังไงฮะเอียงนี่คือมันตั้งไม่ได้ครับนี่ก็เลยต้องแบบมีตัวการแข่งผมเลยวางไว้ต้องมีทนให้มันได้สมดุลบ้านเรามันร้อนใช่ครับแล้วบางทีกระบวนการผลิตมาบางตัวมันก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นยางเป็นอะไรพอมันตั้งไม่ได้แต่ถ้าสมมุติเราซื้อมาแล้วเราเอามายืนเนี่ยครับปล่อยมันยืนไว้สักระยะหนึ่งมันก็จะยืนของมันได้แต่ถ้าเอานอนไว้เลยเนี่ยมันก็จะนอนตลอดไปพอมาตั้งมันก็ตั้งไม่ได้ละถ้าเป็นสูตรสมัยก่อนก็ซอฟต้องต้มน้ำร้อนแล้วมันจะคืนลูกแต่ทีเนี้ยปัญหาคือไอตอนที่มันคืนลูกครับถ้าลูกมันมาเบี้ยวเนี่ยนั่นแหละครับมันก็จะเบี้ยวแล้วก็ดูฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวเราโม้ไปฝั่งอื่นนะครับมีอีกหลายตู้เลยจะไปตู้ไหนต่อดีครับมาต่อกันเลยครับนี่ครับสำหรับอันนี้ยาวไปทั้ง แผงเลยครับ2ตู้เนี่ยครับจะเป็นที่รวม DX ที่เป็นอุปกรณ์อย่างอื่นที่นอกที่ไม่ใช่อุปกรณ์แปลงร่างครับจะเป็นพวกดาบปืนของใช้พวกแก๊ปเจ็ตใช่ครับจะเรียงตามซีรีส์เหมือนกันก็คือจะเริ่มตั้งแต่ไอ้มดแดงก่อนเพราะว่าไอ้มดแดงเนี่ยจะค่อนข้างเยอะแล้วก็มาด้านล่างจะเป็นอุลตร้าแมนกับขบวนการก็คือไอ้มดแดงครับก็จริงๆมันจะเริ่มตั้งแต่คูกะเพราะว่าสมัยก่อนที่เป็นโชวะอย่างเงี้ยครับจะไม่ค่อยมีจริงๆมันจะมีแค่รีโวเคนนะครับดาบของ RX แต่ว่าผมไม่ได้ซื้อมาแล้วอันนี้คืออะไรครับมันเป็นเหมือนอุปกรณ์ของจูเนียร์ไรเดอร์ครับในซีรีส์ของซูเปอร์วันที่เป็นลูกบอลที่เขาใช้ปาประหลาดอย่างเงี้ยครับเวลาสงสารคือมันทำอะไรไม่ได้นอกจากวางไว้เฉยๆนี่ความฝังใจไว้เด็กใช่ไหมครับอย่าเป็นยุวชนไรเดอร์ที่เห็นจากตู้เนี่ยก็คือมันเหมือนจะเป็นร้านค้าเลยนะพี่ก็ใช่ทุกอย่างมันไม่ได้ถูกแกะคือด้วยความที่ว่าเป็นอุปกรณ์ด้วยครับแล้วก่อนที่จะทำคือเท้าความไปตอนที่จะสร้างบ้านเนี่ยคือเรามีโปรแกรมที่จะสร้างแต่ยังไม่ได้ทำตู้แล้วก็เลยมีความคิดว่าคือช่วงนั้นจะมีทางบอร์ดมดกับบอร์ดเจฮีโร่ครับที่ว่าจะมีนักสะสมที่แบบคนสะสมเยอะๆอะไรเงี้ยครับเขาจะมาโชว์ของว่าเขาเก็บอะไรบ้างโชว์บ้านเขาเนี่ยครับเราก็เลยดูเซฟรูปไว้เป็นแนวทางผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาเก็บพวกอุปกรณ์แปลงร่างพวกเข็มขัดพวกดาบพวกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาโชว์เป็นแบบว่านอกกล่องนะครับก็คือเอาดาบมาวางเอาอะไรเงี้ยซึ่งพอมันอยู่ด้วยกันมันก็สวยแต่เราคิดว่าถ้าเราออกจากกล่องแล้วกล่องเราไปไว้ไหนวะเราก็เลยคิดว่าอันนี้ใช่เขามาเล่นด้วยถูกไหมใช่ครับมีแกะมาเล่นด้วยครับแต่พอเล่นเสร็จแล้วก็เอาเข้ากล่องจริงใช่ไหมครับจิกแล้วแปลงร่างเลยสมัยใหม่ไม่ค่อยมาเล่นแล้วครับคือเราอยู่ห้องคือผมค่อนข้างเป็นคนที่ซีเรียสครับด้วยความที่ว่าส่วนตัวด้วยเวลาจัดของอะไรเงี้ยคือแบบเหมือนกับแต่ก่อนอ่ะจะเป็นคนที่ค่อนข้างเพอร์เฟกต์นิดนึงคือเวลาเราจัดอะไรปุ๊บเนี่ยเราอยากว่าเฮ้ยองศาตรงนี้แม่งต้องได้คือเราจะคิดแทนคนอื่นเวลามาเยี่ยมบ้านนะครับว่าแบบว่าเราอยากให้เขาเนี่ยเห็นของแต่ละตู้เป็นยังไงคือแบบอยากเห็นครอบคลุมหมดเลยไหมอย่างถ้าบางคนที่แบบอย่างเป็นเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยครับถ้าเขามาเนี่ยเขาก็จะแบบเขาไม่รู้จักพวกนี้ว่ามันคืออะไรเราก็จะอาจจะเรียงแบบกระจายให้มันเห็นว่าแบบเนี่ยมันมีอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่เขาคงไม่รู้หรอกว่าไอ้มันตัวอะไรวะแต่ถ้าสำหรับแบบคนที่เล่นอยู่แล้วเนี่ยครับคนที่เล่นของคนที่รู้จักว่าไรเดอร์ตัวนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองรู้ละว่าเฮ้ยมันไอ้นี่มันมีครบเลยว่ะมันมีแบบสเปซอะไรของมันดีกว่าแบบว่าเราแบบเราวางไว้เฉยๆอะไรเงี้ยครับคือผมค่อนข้างจะเป็นคนที่เป๊ะนิดนึงบางทีเป๊ะจนเกินไปคือแบบเหมือนกับว่าการวางเนี้ยครับแบบพี่อย่างซ้อมเนี้ยถ้าไม่จำเป็นถ้าแม่งยืนได้อะมือไม่ให้มันชนกันเลยนะเดี๋ยวสีถลอกคือบางทีก็กังวลเหมือนกันว่าแบบพี่แม่งหาว่าเราบ้าวะเหมือนอย่างซีรีส์ล่าสุดเนี้ยครับพอเป็นบิวเสร็จปุ๊บเนี่ยบิวแม่งจะเต็มแล้วก็ตามด้วยนาฬิกาของ GO ใช่ GO เสร็จแผงตอนนี้ครับนาฬิกา GO แม่งออกมาเต็มเลยใช่เกือบ20กว่าเดือนแล้วปีหน้าออกอะไรของแม่งมีก็ไม่รู้อะตรงนี้พื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะไม่พอแล้วครับเราก็เลยคิดว่าอาจจะต้องจัดใหม่ตั้งแต่แรกได้จังคราวนี้เอาเป็นแบบต้องวางขวางจากกระเดิมที่แบบก็จะหันข้างหมดเลยใช่ครับโชว์สังแต่ต้องดูนี่ผมเองเพิ่งสังเกตเฮ้ยนี่มันท่านี้ห้านี่ไรเดอร์จริงมันเหมือนเป็นคือแต่ละตู้ผมพยายามที่จะแบบว่าจะเอาว่าอะไรมันควรจะเป็นซิกเนเจอร์ประจำอันนี้ก็คือลายเซ็นนักแสดงใช่ไหมใช่ครับเป็นลายเซ็นนักแสดงแล้วก็อันนี้ก็เป็นล็อกซีดของไกมูครับก็เป็นลายเซ็นนักแสดงเหมือนกันอันนี้แสดงไกมูใช่ครับเป็นนักแสดงไกมูพระเอกกับนางเอกตอนที่เข้ามาเมืองไทยครับแล้วก็ไอซ์ลักเกอร์ด้วยครับจะบอกว่า1:1ก็ไม่น่าใช่เขา1:1นี่น่าจะพักบ้านเลยแหละ1:1นี่น่าจะทะลุไปอีกหลังหนึ่งก็น่าจะต้องเป็น1:1แบบว่าตัวคนแสดงใช่ครับเพราะว่ามันก็เหมือนกับติดรูปว่าเนี่ยมันเป็นพร็อพของอันนี้นะถอดมาจากหัวของสูตรแอคชั่นถอดมาจากหัวแต่ด้านล่างก็จะเป็นสายขบวนการนะครับก็จะเป็นอาวุธเหมือนกันจริงๆมันเริ่มตั้งแต่จูเลนเจอร์ครับจูเลนเจอร์มาเรื่อยๆแต่ว่าผมไม่ได้เก็บครบทุกซีรีส์ครับแล้วพวกอาวุธพวกดาบพวกอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำออกมาแล้วมันดูเหมือนเป็นของเล่นเด็กยังไงไม่รู้อะแบบเหมือนของผมเนี่ยไม่รู้300-400 บาทคือมันไม่ได้ดูสวยอะครับมันแบบก็เลยแบบงั้นไม่ แต่ผมไปดูในกลุ่มพวกเก็บเอกอะอย่างนี้เหมือนกับถ้าเป็นกล่องพร้อมกล่องแล้วเป็นรุ่นเก่าด้วยนี่ราคามันโดดแบบใช่ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าแบบโอ้ยเก็บอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวรออย่างพวกจูเลนเจอร์ครับจูเลนเจอร์อะไรเงี้ยจูเลนเจอร์นี่ไปไกลแล้วนะไอตัวขลุ่ยนะแพ้บอกขลุ่ยเขียวเนี่ยครับคือของพวกนี้คือถ้ามันแบบมันเก่าแล้วยังบอกที่บอกไม่ดีครับใช่ครับไม่รีขึ้นเป็นพุ่นเลยนะใช่ไม่ตกด้วยนะนั่นนี่แบบสภาพอย่างแบบแรเลยแล้วมันแบบว่าคือถ้ามันอะไรที่มันแบบหลายปีแล้วครับ10-20 ปีอย่างเงี้ยมันจะเริ่มไอ้นี่ละมันจะเริ่มสูงละก็ไม่แน่ใจว่าอีกหน่อยพวกตัวใหม่ๆถ้าผ่านไป10-20 ปีมันก็คงจะใช่ครับตอนนั้นผมก็น่าจะแบบเป็นรุ่นลูกอะให้รุ่นลูกเขาไอ้นี่ต่อละอันนี้คือดาบเกียร์บันครับเลเซอร์เบดใช่ใช่ครับทำไมมันมี2อันนะฮะอันแรกเป็นเกียร์บันต้นตำรับครับอันที่2อันน่าจะเป็นเกียร์บันไทจีที่มันเพิ่งมีมูฟวี่ออกมาอ๋อใช่ตาแล้วมันมาพร้อมกับ DVD ที่เกียร์บันเจอเดกาเรนเจอร์ครับมันเอามารวมกันระหว่างสายตำรวจโอกาสด้วยกันโอ้นี่มีรูปถ่ายกับลุงหลวงพ่อตอนเด็กๆใช่ครับเคยมีโอกาสไปบ้านลุงอะครับไปถ่ายโฆษณาตอนนั้นน่าจะเป็นหุ่นจัมโบ้เอหรืออะไรสักอย่างได้ถ่ายกับแกจริงๆต้นแบบของประตูเนี่ยครับก็คือได้มาจากบ้านแกด้วยตอนนั้นไปกันทั้งครอบครัวด้วยไปกับพ่อกับแม่ก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยถ้าอีกหน่อยมีบ้านแล้วยังเก็บอยู่แล้วมันเยอะขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะทำประตูให้ก็เลยเป็นที่มาของประตูพ่อแม่ตั้งใจทำให้อีกแล้วโอ้โหไม่ได้นะครับอันนี้อยากรู้มากนะว่าชอบเป็นพิเศษนะครับหลายอันมากจริงๆเซเว่นแว่นเซเว่นนะครับตอนแรกที่เก็บอะครับตอนแรกผมนึกว่ามันมีแค่3อันบนหรือว่ามีแค่นั้นไปมาจริงๆมันก็คนละทรงเลยใช่ใช่ครับมันต่างกันที่รูปดิสเพย์ข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวแว่นบางอันที่แบบว่ามีเป็นสีธรรมดาอันนึงเป็นสีเมทัลลิกอันนึงแบบแรงเงาเป็นจุดๆอะไรของเขาครับข้างบนเป็นคอมพีทครับคอมพีทจริงๆตั้งแต่ตู้นี้เป็นต้นมาครับตู้นี้เป็นต้นมาหลังจากตรงนี้ไปจนสุดทางเดินนะครับจะเป็นอุปกรณ์แปลงร่างทั้งหมดก็เลยให้มันแยกกันหายากอ่ะแบบยุคแพงจริงๆตอนนั้นมันถูกทำออกมาทั้งหมดน่าจะประมาณ7แบบอะครับก็คือมี V1 มีคูกะริวคิมีไฟใช่ไหมครับมีออก้าฮิบิคิแล้วก็เดนโอคือตอนนี้ผมน่าจะขาดแค่คูกะกับริวคิอ๋อคูกะกำลังจะออกคอมพิวต์คูกะจะออกเป็นใช่ครับรีเป็นเหมือนคอมพิวต์แต่คืออันนี้เป็นแบบเป็นคอมพิวต์รุ่นแรกมันยังไม่ได้รีออกมาใช่ใช่แบบออริจินอลดั้งเดิมใช่ครับอ๋อเพราะกล่องมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ใช่ไหมถ้ารุ่นนี้มันจะมีหน้าแล้วรุ่นนี้จะมีหน้าใช่ใช่ครับแต่ถ้าเป็น DX ปกติก็จะเริ่มตั้งแต่ชั้น2เป็นต้นไปครับก็คือจะเรียงตั้งแต่ยุคโชวาไปเลยตั้งแต่ตัวแรกๆจนคูกะริวคิไฟอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ลงมาที่ดีเคดเป็นต้นไปแต่ด้านล่างก็คือจะจบที่ตัวล่าสุดก็มุมนู้นนะครับเอ้ามีหุ่นลงมาด้วยมีหุ่น DX มาด้วยหนึ่งตัวคือหุ่น DX ตัวเนี้ยครับมันจะเชื่อมกับข้อมือแปลงร่างของไทม์ไฟครับเป็นการสั่งการด้วยเสียงนะครับตัวไดโนเสาร์จะแปลงร่างเป็นหุ่นเนี่ยต้องใช้เสียงผ่านตัวรีโมทเหมือนในหนังนะครับทำให้มันแบบวิ่งได้อะไรเงี้ยก็คือใช้เสียงเหมือนกันแต่มันจะไม่ใช่แบบว่าเราพูดว่าแบบเฮ้ยมึงวิ่งเดินมันถึงจะวิ่งอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเป็นคลื่นเสียงนะครับอ๋อมันเหมือนกับว่าใช่ใช่แต่มันจะเป็นระบบของมันว่าถ้ากด1มันจะแปลงจากหุ่นจากไดโนเสาร์เป็นหุ่นนะแต่ถ้ากด2อย่างเงี้ยครับก็จะทำให้มันวิ่งกด3จะทำให้มันหมุนคือตบมือมันก็ได้เหมือนกับว่าพอกด1ปุ๊บแล้วเราพูดแค่ว่าเฮ้ยมันก็จะเปลี่ยนร่างแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับยอดเพราะก็เลยจะถามว่าต้องพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยไหมครับไม่ต้องครับตอนแรกผมคิดพูดเป็นญี่ปุ่นเพราะว่าคิวจิไม่ใช่คือตรงนี้ไฮไลท์จริงๆก็น่าจะจะเป็น2ตัวเนี้ยครับอย่างของแบทเซเว่นนะครับนึกว่ายังอยู่ตรงนู้นมีเซเว่นอีกแล้วคือนี้มันจะเหมือนกับเป็นธรรมดาละแต่ว่าตรงนี้จะเป็นพิเศษหน่อยตรงที่ว่านักแสดงจะเซ็นมาที่กล่องด้วยนี่คือชอบเซเว่นแบบอยู่แล้วใช่ไหมครับส่วนตัวหรือว่าเป็นแบบไม่ครับเฉยๆเลยแต่ว่าคืออยากเก็บให้ครบเฉยๆตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่เหมือนกันนะครับเหมือนด้านบนก็จะเป็นรุ่นใหม่ในสายไอ้มดแดงก็คือจะเป็นบิวกับ GO อู้ GO วันใหญ่อย่างนี้เลยแล้วเนี่ยมันเป็นกล่องรวมอะครับกล่องรวมก็คือมีของเกจเข้ามาด้วยใช่ใช่ครับแต่กล่องนี้ดูหรูมากเลยชอบมันเหมือนกับคล้ายๆมันเหมือนกับเป็นแบบแถ ถ้าเทียบกันก็จะคล้ายๆ CSM ของ Rider ครับคือแบบว่าถูกทำแบบพรีเมียมมาใช่ถูกทำออกมาให้แบบถูกทำรีออกมาทำใหม่แล้วแบบเพิ่มเสียงเพิ่มอะไรให้มันเยอะขึ้นมันดูแบบมีระดับมากใช่ครับแล้วหันไปดูของหันไปดูตู้นี้นะเฮ้ยอันนี้ตัวสวมนิ้วอันนี้จริงๆตู้นี้ที่เป็นด้านนี้กับด้านหลังเนี่ยครับจะเป็นจิปาถะที่แบบว่าเหมือนกับเด็กๆแม่งซื้ออะไรมาก็เก็บไปตู้นี้ตอนเด็กๆอยากได้มากเลยไอหัวโตที่ตาเป็นไฟอ่ะด้านล่างก็เป็นแบบพวกกระจับปองอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีพวกแบบกล่องดินสอปืนด้านล่างสุดจะเป็นพวกกระปุกกับไนกาครับมีแก้วมีแก้วด้วยมีแก้ว Power Ranger ตอนที่มันฉายใหม่ๆครับโอ้ตุ๊กตาก็เอาใช่ตะเกียบยังมีตะเกียบยังมีอันนั้นมันไอ้ไก่อาช้อนดันหายไปช้อนหรือเปล่าขนมนี่แกะหรือยังครับแกะแล้วครับขนมทิ้งไปแล้วครับข้างในเขาจะมีแบบแถมพวกเหมือนกับเป็นการ์ดเป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยครับก็เก็บไว้นี่กระเป๋าตังค์อันนี้นิดได้ตอนเด็กๆก็บอกครับใช่ครับอันต่อมาครับผมอันนี้ก็จะเป็นลายหลักก้าใช่ครับผม FIC ครับด้านบนจะเป็นกาโร่ครับส่วนด้านล่างจะเป็นพวกไรเดอร์คือไรเดอร์ผมจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่เหมือนกับว่าพอตอนนั้นเหมือนกระแสกาโร่ที่มันฉายภาคแรกครับมันมาแล้วเว็บแบบคือตอนนั้นผมยังไม่ได้ดูหรอกแต่หลายสำนักเลยหลายเพจหลายอะไรอ่ะพูดเป็นเสียงแล้วกันเลยแม่งกาโร่แม่งมันมากคือเพื่อนผมแม่งก็บอกเฮ้ยมึงกูดูแล้วแม่งสนุกมึงไปหาดูมาเรียบร้อยครับมาเต็มเลยมาตามเพื่อนกันมาเต็มเลยไอ้ตรงนี้ต้องถามเหมือนเทปที่แล้วว่างานบันไดมันมีกล่องน้ำตาลนะครับกล่องน้ำตาลนี่เก็บไหมครับเก็บไว้ไหนครับหรือยังไงกล่องน้ำตาลทิ้งครับให้เห็นว่าคนเก็บจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกเก็บกล่องน้ำตาลที่ผ้าดิคือมันก็ไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรคือมันขึ้นแค่ชื่ออย่างเดียวว่าไอเนี่ยมันเป็น FIC อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นด้วยคนมาเยี่ยมบ้างกล่องน้ำตาลสวยดีนะตู้กาโร่เนี่ยครับก็มีกล่องหนึ่งที่มีลายเซ็นของนักแสดงอ๋อนี่อ๋อกล่องมันใสจนแบบมองไม่เห็นแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ลายเซ็นนักแสดงของโคกะครับจะเป็นตัวคิบะคือถ้าเซ็นที่กล่องชิบะน่าจะดูมีราคากว่าอันนี้เป็นเซ็นกาโร่เสียดายต้องหาคนล็อกลายไอ้บ้าปลอมลายเซ็นเขาตามมุกไปอยู่ตรงไหนฮะด้านหลังหรือว่าตรงนี้ก่อนก็ได้ครับอุ๊ยสะดุดนะฮะครับผมก็อย่างที่บอกนะว่ามันยังอีกไกลนะของบ้านคุณพีนะเยอะมากเลยเกินครับเดินจนเมื่อยขาเราต้องขอขั้นหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอย่าลืมมาติดตามดูนะครับผมว่ายังเหลืออะไรอีกมีอีกประมาณ 3-4-5 ห้องนะใช่เพราะว่าเขามีอีกหลายชั้นเลยยังมีอีกหลายอย่างนะเราก็อยากไม่อยากอัดไปในตอนเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะขาดคันรถนะแล้วมันก็จะไม่ครบงั้นเดี๋ยวยังไงติดตามตอนต่อไปได้นะครับผมครับผมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อจะได้รู้ว่าตอนต่อไปมาตอนไหนไงต้องกดกระดิ่งใช่ไหมกระดิ่งnotificationอะไรวะ notification ครับผมลืมกดนะครับโอเคครับยังไงเดี๋ยวนี่ก็กราบลากันนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปดูจอเต็มหน้าครับผมสวัสดีครับ